เอาข้าวสารใส่บาตรนะยังไงท่านก็ฉันไม่ได้อยู่แล้วล่ะยังไงท่านก็ไม่ไปหุงข้าวหรอกเพราะโดยพระวินัยนะท่านก็ไม่ทำหรอกเด็กวัดโยมวัดมีเดี๋ยวเขาก็จัดการกันเองแหละอย่าไปห่วงตรงนี้เลยว่าแต่ว่าห่วงตัวเองเถอะตอนนี้เนี่ยเช้าขึ้นมาต่างคนต่างรีบออกไปทำมาหากินกันเนี่ยนะเวลาจะตักบาตรเนี่ยไม่ค่อยจะมีอยู่ละแน่นอนปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเอาไปถวายนะดีที่สุดแต่โดยภาวะที่มันไม่พร้อมก็อ้าวตามไม่พร้อมนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเข้าใจที่ถามมานั่นนะเป็นห่วงพระก็มีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในหลวงพ่อที่วัดไต้หวันท่านเป็นมหายานนะในสายของมหายานเขาอยู่ในภูมิภาคที่หนาวจัดการตักบาตรตอนเช้าเขาหายไปเลยหายไปเป็นร้อยปีพันปีแล้วเขามาเยี่ยมประเทศไทยเห็นยังมีรักตักบาตรกันอยู่เขาก็พยายามไปฟื้นฟูถัดเดินทุดงด้วยถ้าค่ำไหนก็พักในระหว่างทางนั่นเช้าก็ออกบิณฑบาตแต่ว่าประชาชนไม่ได้ตักบาตรมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วเขาก็เลยเอาสตังมาใส่บาตรนะได้แต่สตังได้แต่ธนบัตรมานะนะพระก็เลยได้แต่มองหน้ากันแล้วจะให้เราทำอะไรเนี่ยก็มอบให้โยมไปจัดการกันไปมาช่วยจัดอาหารให้อีกทีหนึ่งแต่ในกรณีของเรานั้นก็ฝากก็แล้วกันเตรียมอาหารให้เรียบร้อยแล้วไปตักบาตรนะดีเยี่ยมนะถ้ามีความจำเป็นต้องอาหารแห้งก็อาหารแห้งละที่มีการตักบาตรใหญ่ๆกันมีไว้ทำไมเช่นไปช่วยเหลือที่ภาคใต้บางแห่งที่อยู่ไกลๆโควิดติดต่อกันมานานนี่บางแห่งนี่ขาดแคลนนะเพราะฉะนั้นต้องส่งข้าวสารอาหารแห้งไปให้ลูกวัดของท่านช่วยกันจัดการให้ลักษณะนี้เริ่มเกิดในประเทศไทยบ้างแล้วนะก็ขอให้รับรู้สภาพเอาว่าสะดวกยังไงแล้วก็ตักบาตรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าทำให้เรียบร้อยได้ดีที่สุดได้บุญเยอะๆนะโยมนะ